และในคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการรับมงกุฎน้ำแข็งที่มีชื่อว่าไอซ์คราวน์กันนั่นเองครับทุกคนนี่ครับจะเป็นเหมือนแบบว่าลอยอยู่บนหัวของเรานะครับทุกคนและ UGC ไอซ์คราวน์นะครับเราจะรับได้จากแมปที่มีชื่อว่าเชสฮีโร่ซิมูเลเตอร์ครับผมและตอนนี้เราอยู่ในแมปเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยคลิกที่คำว่าฟรี UGC ได้เลยและเลือกที่รูปไอเทมไอซ์คราวน์นะครับทุกคนมงกุฎตัวนี้จะแจกทั้งหมด 3,000 ชิ้นด้วยกันนะครับโดยที่เราจะต้องเคลียร์4เงื่อนไขในเควสข้อที่1เนี่ยเราจะต้องอัพเลเวลจนถึงเลเวล15นะครับแต่สำหรับใครที่เลเวลเกิน15ไปแล้วนะครับก็ถือว่าทำเควสอันนี้สำเร็จแล้วนั่นเองและข้อที่2ครับเราจะต้องสุ่มสัตว์ขี่จำนวน40ตัวด้วยกันและข้อที่3นะครับเราจะต้องรับกล่องของขวัญประจำวันเนี่ยจำนวน16กล่องและในข้อสุดท้ายครับเราจะต้องปราบบอสประจำดันเจี้ยนเนี่ยทั้งหมด50ครั้งด้วยกันและการอัพเลเวลของแมปนี้นะครับเราจะเพิ่มเลเวลได้จากการเปิดหีบสมบัตินั่นเองโดยให้ทุกคนเนี่ยคลิกที่รูปหีบสมบัติได้เลยครับและเพื่อความรวดเร็วนะครับให้คลิกเปิดแบบออโต้ได้เลยนี่ครับแล้วกดสตาร์ทและตัวละครของเราจะเปิดหีบสมบัติแบบออโต้นะครับเลเวลของเราก็จะอัพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยและในข้อที่2ครับการสุ่มสัตว์ขี่จำนวน40ตัวให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาร้านสัตว์ขี่ด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับและให้เราใช้เหรียญทองจากการเปิดหีบสมบัติเนี่ยมาทำการสุ่มสัตว์ขี่นั่นเองคลิกตรงนี้ได้เลยได้แมงมุมมาแล้วครับ1ตัวสุ่มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนดสำหรับการรับกล่องของขวัญประจำวันนะครับให้ทุกคนเนี่ยคลิกที่รูปกล่องด้านซ้ายบนและกล่องนี้นะครับเราจะสามารถรับได้เมื่อเราเล่นในเวลาที่กำหนดครับและเมื่อเราครบเวลาที่กำหนดแล้วเราก็สามารถกดเคลมไอเทมได้เลยเราก็กดเคลมจนกว่าจะครบนะครับทุกคนและสำหรับการลุยดันเจียน50ครั้งนะครับให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยคลิกที่คำว่าออโต้ไฟและเลือกที่ดันเจียนได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนระดับไหนนะครับจะนับจำนวนทั้งหมดเลยทำให้เราเนี่ยสามารถเปิดออโต้เพื่อฟาร์มไปได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนในแต่ละชั้นเนี่ยจะมีทั้งหมด10เวฟด้วยกันและในเวฟที่10นะครับจะเป็นเวฟที่เราจะต้องปะทะกับบอสนั่นเองและเมื่อทุกคนเคลียร์เควสครบทั้ง4ข้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็มากดรับไอเทมกันได้เลยขอให้ทุกๆคนเนี่ยสนุกกับการเล่นโรบล็อกนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายจ้า